เรียกว่าตามเพื่อนทุกคนผมชื่อนายพาทรอ่อนน้อมเรียนจบจากมอบุรพาวิศวกรรมเครื่องกลครับสวัสดีค่ะชื่อนายสาทองลงค่ะจบจากไอเอบทค่ะครับบทสัมภาษณ์ของอาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมนะคะคนแรกก็คือรองศาสตราจารย์ดร.คุณธาพิชิตบำเพ็ญนะคะสังกัดที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมวิทยาเขตบางเขนค่ะซึ่งสาขาวิชาที่อาจารย์เชี่ยวชาญนะคะก็จะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันแล้วก็สโตแคสติกโมเดลค่ะสาขาวิชาที่อาจารย์สนใจก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันและสโตแคสติกโมเดลค่ะก็คือแนวทางในการเลือกทำวิทยานิพนธ์นะคะก็คือถ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเนี่ยคือว่าจะเป็นการซิมูเลตด้วยโปรแกรมต่างหน้าค่ะแล้วก็จะมีการซิมูเลตด้วย Excel บ้างส่วน Stochastic Modeling นะคะก็จะเป็นการใช้ความน่าจะเป็นมาพิจารณาบางส่วนประการบางอย่างอะไรเงี้ยเช่นราคาหุ้นชนีหุ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความคาดหวังของอาจารย์ที่มีต่อจริงในความดูแลก็จะเป็นมีความตรงต่อเวลาค่ะมีอะไรก็แบบมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสมัครเสนอเข้าหาอาจารย์ตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะเปิดกว้างให้โจทย์ที่ชอบแล้วก็แบบเอามาคุยกันนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเหมือนหัวข้อที่เหมือนหัวข้อที่แบบสนใจเหมือนหัวข้อที่สนใจค่ะอยากให้นิสิตอ้างอิงจากหลักสูตรปอตีที่เรียนมาค่ะเหมือนแบบถนัดด้านไหนก็อยากให้แบบลองเอามาคุยกันเหมือนเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่าเราจะอยู่กับแบบวิชานิพนธ์นานนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นช่องทางติดต่ออาจารย์นะคะค่ะคนต่อไปนะคะก็จะเป็นศาสตราจารย์ดร.ก้องกิตติภูสวัสดิ์นะคะสังกัดที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมวิทยาเขตบางเขนซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์อยู่ที่หลักสูตรนานาชาตินะคะก็สาขาที่อาจารย์เชี่ยวชาญนะคะก็จะเป็น System Engineering Performance Measurement ค่ะก็ความคาดหวังนะคะก็คือหาหัวข้อที่ทำงานวิจัยนะคะซึ่งก็ต้องมีความสนใจที่ตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นความสนใจของอาจารย์น่ะมันก็จะยากไปซึ่งอาจจะจบช้ามากๆโดยถ้าแบบเพื่ออยากรู้แบบแนวทางในการทำเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปดูผลงานอาจารย์ได้จาก Google Scholar นะคะซึ่งอาจารย์แนะนำให้แบบให้ลองใช้ตามเนี้ยค่ะเพื่อสามารถจดไปได้นะคะเพราะว่ามันมีเป็นหัวข้อที่อาจารย์เขารับไปแล้วค่ะเพื่อมีความสนใจที่ตรงกันอันนี้ก็จะเป็นโชว์ว่าทำอะไรไปบ้างแล้วค่ะเพื่อนลองเข้าไปเจอได้นะคะอันนี้เป็นช่องทางติดต่อนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะดูแลหลักสูตรนานาชาติค่ะจะไม่ค่อยดูภาพปกติเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเหมือนมีความสนใจที่ตรงกันสามารถไปดูไปคุยได้ค่ะคืออาจารย์ก็รับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลามากเพราะว่าหลักสูตรนานาชาติจะมีอาจารย์น้อยอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็เป็นดร.อาจารย์ดร.กิตวงศ์เกษตรนะครับก็อยู่ทำงานอยู่ที่วิศวกรรมอุตสาหกรรมเขตบางเขนนะครับโดยปิดตาขาที่สนใจก็เป็น System Engineering กับ Performance Measurement ครับก็ส่วนแนวทางในการทำนะครับก็ที่อาจารย์เขาสนใจก็ประมาณว่าให้เขาแบบเราสนใจด้านโปรแกรมจริงๆนะคือเขียนโค้ดทางคณิตเลยแบบเขียนเป็นสมการมาแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับย่ออย่างเช่นโปรแกรมที่เขาใช้ก็จะเป็นมัลติคาร์โลนะครับก็ส่วนช่องที่ติดต่อก็ตามนี้เลยครับก็ผมขอจบการแสดงแค่นี้ครับขอบคุณครับ